ก่อนอื่นนะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะนะคะวันนี้ฟ้าจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการสัญญกรรมนะคะก็เป็นคลิปที่ฟ้าเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนๆพี่น้องนะคะหลั่งไหลเข้ามาถามฟ้าใน IG เยอะมากเวอร์ก็เลยเหมือนมาทำใหม่อีกหนึ่งครั้งเอาแบบละเอียดแล้วก็มีภาพรีวิวประกอบนะคะก็ไปหามาได้แล้วเนาะแล้วก็คลิปที่แล้วมันออกแนวแบบน้ำๆไปเล็กน้อยนะคะฟ้าก็เลยจะไปทำแบบว่าเอาเนื้อเน้นๆเลยนะคะใครไลน์มาเนาะก็คือนั่นแหละฟ้าก็จะมาทำแบบรายละเอียดนะคะหรือว่าเรียกว่ารีวิวโรงพยาบาลที่ฟ้าไปทำเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก็จะพูดถึงรายละเอียดของโรงพยาบาลนี้เยอะหน่อยนะคะก็ฟ้านะคะทำจมูกครั้งแรกครั้งเดียวนะคะที่โรงพยาบาลเลินลักนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟ้านะคะจะขึ้นรูปนะคะ before ไว้ทางด้านนี้นะคะก็เป็นแบบแมปอะเรียกว่าแมปเลยก็ว่าได้คือไม่มีจมูกเลยนะคะเพื่อนๆดูได้เลยว่าไม่มีจมูกเลยแทบจะหายใจไม่ออกหยุดแล้วก็เลยตัดสินใจนะคะไปทำที่นี่เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเพื่อนๆของฟ้านะคะหลายๆคนก็ทำมาจากที่โรงพยาบาลเลินลักแล้วมันเป็นทรงที่ฟ้าชอบซึ่งเขามีเหมือนจะมี3ทรงนะคะซึ่งทรงของฟ้านะคะคือ Idol Note นะคะก็ประมาณนี้นะคะคือจะบอกว่าเพื่อนๆอย่าแบบเอาตามคนอื่นว่าเฮ้ยทรงนี้ทรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยฟ้าว่าเอาแบบดูรีวิวเยอะๆนะคะแล้วก็ชอบทรงไหนก็คือทำทรงนั้นเพราะฟ้ามีความรู้สึกว่าแต่ละทรงมันไม่ได้เข้ากับทุกหน้านะคะแต่ว่าทรงที่เราชอบมันมักที่จะโดนใจเรามันก็ทำให้เราถูกใจกับทรงนี้ซึ่งฟ้าชอบแบบนี้นะคะแต่ว่าพอทำออกมาฟ้าก็มีความรู้สึกว่าตรงนี้มันโด่งไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแก้ไขอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าแก้เนี่ยก็คือคงจะเอาตรงนี้ให้มันแบบต่ำลงมานิดหน่อยนะคะก็มาพูดถึงครั้งแรกที่ฟ้าไปนะคะเขาก็จะมีให้เลือกซิลิโคนนะคะมันจะมี3แบบแล้วแต่ละแบบมันก็จะมีแบบธรรมดากับแบบพรีเมียมซึ่งฟ้านะคะทำแบบพรีเมียมเพราะว่ามันจะแบบการทะลุอะไรยังไงอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าแบบหลาวเคสต่อเคสซึ่งคนที่ให้คำแนะนำกับเรานะคะไม่ใช่แพทย์นะคะเป็นแบบเหมือนเป็นพนักงานอะไรแบบเนี้ยคือมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเพราะว่าบางคลินิกอ่ะเขาก็แบบให้แพทย์เป็นผู้แนะนำเลยใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าก็คือเป็นพนักงานของเขาแล้วแหละเรียกง่ายๆอะไรอย่างนี้ปาก็เลือกทรง Idol Note นะคะเพราะว่าดูรีวิวมาแล้วเราชอบทรงนี้มากที่สุดอะไรเงี้ยมันจะมีทรงอีกทรงนึงชื่อว่า Princess นะคะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็เลยไม่ได้ทำทรงนั้นนะคะพอเลือกทรงนี้ใช่ปะเขาก็จะให้คำแนะนำกับเราอะไรเงี้ยเรื่องการกินการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะพอให้คำแนะนำเสร็จแล้วเขาก็เหมือนยื่นข้อเสนอกับฟ้านะคะให้ฟ้าเป็นเหมือนเป็นแบบทำเสร็จแล้วให้รีวิวนั่นเองซึ่งฟ้าก็กำลังลังเลอยู่ว่าจะทำดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นแบบว่ายูทูบเบอร์หรืออะไรประมาณนี้แต่แม่บอกว่าถ้าเกิดเรารับเนี่ยเขาอาจจะทำเคสเราให้ดีกว่าเคสคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับนะคะแล้วเขาก็ให้วอยเชอร์ทำหน้าอะไรเงี้ยฟ้าก็ให้แม่ไปทำแบบทรีทเมนต์หน้าฟ้าไม่ได้ทำเองเนาะต่อมานะคะก็ให้เราขึ้นไปให้แบบว่าช่องจ่ายเงินรับยาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็รอคิวที่ทำจมูกฟ้ารู้สึกว่ามันรวดเร็วมากๆเลยนะคะอ้อและก่อนที่จะให้ทำจมูกนะเขาจะถ่ายรูปของเราไว้ด้านตรงด้าน45ด้าน90อะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วพอฟ้าได้ทำกับคุณหมอคือฟ้าไม่ได้รีเควสคุณหมอนะโรงพยาบาลเนี้ยจะมีแบบว่าไม่ได้รีเควสคุณหมอกับรีเควสคุณหมอก็เหมือนจะคุณหมอกิตติอะไรสักอย่างนะคะกิตติศักดิ์มั้งที่เขาแบบทำเก่งมากเวอร์อะไรเงี้ยแต่คือราคามันต่างกันมากเวอร์นะฟ้าทำแบบว่าไม่ถึง 20,000 แต่อันนั้นอะเหมือนจะ 2-30,000 นะฟ้าว่าประมาณ 30,000 ได้รวมค่านู่นค่านี่ค่านั่นอะไรเงี้ยใช่ปะแล้วพอฟ้าเข้าไปฟ้าได้ทำกับคุณหมอปาวลินนะคะชื่อปาวลินนะเพราะว่ามีคนถามเยอะมากว่าฟ้าทำกับคุณหมออะไรฟ้าทำกับคุณหมอปาวลินจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปอ่ะทุกคนคือมันไม่ได้มีการคุยกับ
ฟ้าสักเท่าไหร่คือเข้าไปปุ๊บใช่ป่ะเขาถามฟ้าว่าชอบแบบไหนฟ้าก็บอกว่าขอแบบธรรมชาติไม่โด่งมากดูแบบเป็นสโลปอย่างเงี้ยฟ้าพูดแค่นี้เลยนะคะเขาก็ให้เข้าไปในห้องนอนบนเตียงอ่ะฟ้าก็นอนบนเตียงแล้วเขาก็เหมือนทำอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนแล้วฟ้าก็สลบไปเลยคือตั้งแต่นั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยฟ้าก็จะหันไปบอกคุณหมอว่าเอาแบบไม่โด่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยคือมันเร็วมากทุกคนแต่เหมือนเขาบอกว่ามันเป็นการเหลาเคสต่อเคสนะแต่ฟ้าก็ไม่ได้เห็นอะไรเพราะฟ้าสลบลงไปแล้วตื่นออกมาอีกทีก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนก็มีพยาบาลปลุกเราให้เราลุกพอเราลุกเสร็จเขาก็จะพาเราไปนั่งที่ห้องแบบเหมือนมีเก้าอี้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราเอาสำลีเช็ดเลือดอ่ะคือก็จะมีคนที่ทำจมูกนั่งอยู่ด้วยไปนะคะก็ตอนนั้นก็มึนๆหน่อยอ่ะมึนแบบว่ามึนเลยเพราะว่าเหมือนอาจจะแบบด้วยผลข้างเคียงจากยาสลบอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าโรงพยาบาลนี้เขาใช้ยาสลบด้วยแล้วก็ยาชาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคลินิกเนี่ยอาจจะไม่มียาสลบนะทุกคนก็จะต้องแบบนอนแล้วก็รู้สึกว่าเขากำลังเจาะจมูกเราไปอะไรเงี้ยฟ้าก็เลือกแบบสลบดีกว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะพอเสร็จแล้วฟ้าก็เดินออกมานะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะแค่นั้นเลยก็เดี๋ยวฟ้าจะขึ้นรูปให้ดู1วันนะคะ1วันคือเป็นวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วฟ้าบวมมากที่สุดเหมือนอวตารเลยทุกคนคือแบบบวมมากบวมแบบบวมมากๆแต่ฟ้ามีรูปให้ด้านข้างเนาะอ่ะต่อมาก็เป็นวันที่3นะคะวันที่3ฟ้าก็ยังไม่ถอดพลาสเตอร์เลยนะคะเขาให้ถอดวันที่3เนี่ยแหละแต่ว่าฟ้าถอดวันที่4นะคะก็วันที่3ก็มีความรู้สึกว่าเห็นทรงแล้วนะพอวันที่5ฟ้าก็ออกไปร่าเริงแจ่มใสข้างนอกเลยนะคะก็เห็นทรงแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบแกนก็ยังใหญ่ๆอยู่แล้วก็จมูกโด่งตั้งแต่ตรงนี้เลยทุกคนอันนี้คือยุบแล้วไงเพราะว่าทำมาปีกว่าแล้วแล้วก็มีวันที่7นะคะก็ดูปกติเลยเห็นปะคือแบบคือฟ้าหายเร็วมากจริงๆคืออ้อตอนที่วันที่1ถึงแบบเรื่อยๆมาอะไรเงี้ยฟ้ากินใบบัวบกแคปซูลนะคะซึ่งฟ้าไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยหรือเปล่าฟ้ากินใบบัวบกแคปซูลแล้วก็คือซื้อมากินเองนะคะแล้วก็ใช้ไอประคบเย็นอะประคบตลอดเลยคือแบบมันก็เลยหายเร็วด้วยละมั้งแล้วก็บวกกับคุณหมอเขาน่าจะแบบมือเบาด้วยนะคะก็การบวมเนี่ยขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลด้วยเป็นคนช้ำง่ายช้ำยากอะไรแบบประมาณเนี้ยนะแล้วก็วันที่15เห็นปะก็เป็นปกติแล้วฟ้าไปใบเนี่ยก็พี่แบบเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายเนาะแล้วก็มีรูปแค่นี้นะคะก็ถ้าใครอยากดูรูปตั้งแต่แรกเนี้ยคือฟ้าลงรูปใน IG บ่อยมากไปตามดูรูปใน IG underscore แล้วก็ FAAHS นะคะไปตามดูเอาเองแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ประมาณปีครึ่งแล้วนะคะฟ้าทำมาประมาณปีครึ่งแล้วให้ดูประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะคือฟ้าอ้อพอฟ้าได้เคสรีวิวใช่ปะฟ้าก็เลยเหมือนแบบรีวิวให้เขาไปในดั้งโด่งไม่ใช่ดั้งโด่ง .com นะใน Facebook นี่แหละเพจเกี่ยวกับการศัลยกรรมอะไรประมาณนี้นะคะก็รีวิวให้เขาไปและทีนี้เพื่อนฟ้าอยากทำจมูกใช่ปะก็เลยไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วก็เจอฟ้าในเว็บดั้งโด่ง .com ใช่ปะแล้วมันไม่ได้เป็นการบรรยายจากที่ฟ้าบรรยายเองอะทุกคนฟ้าก็เลยทักไปหาโรงพยาบาลว่าเอ้ยช่วยลบออกได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนบรรยายเองอะคือเรามันบรรยายแบบมันไม่ได้มาจากความรู้สึกของเราจริงๆอะทุกคนก็เลยขอให้เขาลบแล้วก็ลบโอเคฟ้ามีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาละเมิดสิทธิเราไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็รีวิวให้เขาแล้วอะเขาก็ไปเอารูปเรามาแล้วเขาก็แบบเขียนรีวิวเองเนี้ยฟ้าว่ามันแบบมันไม่โอเคสำหรับฟ้านะก็ประมาณนี้นะคะก็ชอบทรงนี้นะแต่ว่าไม่ชอบการกระทำของโรงพยาบาลนะคะก็ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะที่ฟ้าอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟ้าว่าอันคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบมีประโยชน์มากกว่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าก็ถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะ